สวัสดีครับก่อนที่จะไปรับชมเนื้อหาของบล็อกวันนี้นะครับผมต้องขออธิบายไว้สักนิดหนึ่งก่อนก็คือวันนี้จริงๆแล้วตั้งใจจะออกไปถ่ายฟุตเทจเป็น Hyperlapse ทั้งหมดเลยส่วนงานวัดเนี่ยไม่รู้ล่วงหน้ามาก่อนว่ามีเพราะว่าไม่ได้ข้ามไป2วันแล้วนะครับก็เพิ่งเห็นเนี่ยตอนขากลับจากตลาดต้นสักนะครับเพราะว่าไปตลาดนี้ประจำแล้วก็เป็นตลาดที่อยู่ใกล้ที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยที่เนี้ยที่สุดแล้วก็เลยจะมีเฉพาะฟุตเทจภายในตัวงานวัดนะฮะที่จะเป็นความเร็วปกตินะครับก็ตามนั้นครับขอบคุณครับมองจากฝั่งตรงข้ามแยกพระนั่งเกล้าแล้วเห็นก็เปิดไฟถนนไม่รู้ว่าคืออะไรจะมีงานอะไรที่วัดหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าไฟสวยดีก็เลยจะลงมาดูหน่อยเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพุทธฉาย 18-27 มีนาคม64วัดแจ้งสิริสัมพันธ์อมีหน้าและประดับไฟโยกย้ายตามเส้นทางกันนะจ๊ะเป็นว่าเมื่อกี้เจองานวัดก็แล้วกันมีงานวัดถ้าใครสนใจจะมาก็มานะครับแยกพระนั่งเกล้านะวัดอะไรนะวัดแจ้งสิริสัมพันธ์
18-27 มีนาคม2564นะฮะ